Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to English lesson by teacher Amino. สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะโอเคเจอกันวิชาภาษาอังกฤษ Unit 2สัปดาห์นี้เราเรียนเข้ามาบทที่2แล้วนะคะเรื่อง These clocks are circles. These clocks are circle หมายถึงนาฬิกาเหล่านี้เป็นวงกลมเป็นทรงวงกลมนะคะคำว่า this หมายถึงเหล่านี้นะคะโอเคที่เจ็บคอนิดนึงนะคะมีเสียงรบกวนต้องขออภัยด้วยค่ะโอเคไปดูคำศัพท์ของทรงนะคะว่ามีทรงอะไรบ้างโอเคทรงภาษาอังกฤษเราอ่านว่า shapes okay listen and repeat let you listen to the teacher and repeat it ให้นักเรียนฟังที่เชื่ออ่านก่อนแล้วก็อ่านตามนะคะโอเค the first one circle รูปแบบที่หนึ่ง circle two oval วงรีนะคะ three square สี่เหลี่ยม four triangle สามเหลี่ยมโอเครูปภาพที่4 triangle นะคะสามเหลี่ยมโอเค last one rectangle คือสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะโอเคนะของตัวเองแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมกันนะคะโอเคนักเรียนเขียนความหมายของคำศัพท์ของคำลงในหนังสือของเราด้วยนะเพื่อง่ายต่อการที่เราจะเรียนต่อไปนะคะนักเรียนจะได้ทราบด้วยโอเครูปแรก circle วงกลมนะคะอ่านตามนะคะ circle โอเค oval วงรี oval square สี่เหลี่ยมนะคะ square triangle สามเหลี่ยมค่ะโอเค next my rectangle สี่เหลี่ยมพื้นผ้านะคะโอเค shape มีทั้งหมด5นะคะตะกี้ circle วงกลม oval วงรี square สี่เหลี่ยม triangle สามเหลี่ยม rectangle สี่เหลี่ยมพื้นผ้านะคะนักเรียนอย่าลืมเขียนความหมายของคำศัพท์ลงในหนังสือของเราหน้า17เลยนะคะโอเคไปดูต่อไปค่ะอันนี้คือการถามตอบประโยคว่าลูกบอลนี้ทรงอะไรโอเค listen and say ให้นักเรียน listen to the teacher ก่อนนะคะแล้วก็4 3นะคะเดี๋ยวให้อ่านตามโอเคคำถามบรรทัดแรกเลยถามว่า What shape are these balls ลูกบอลมีกี่ลูกคะหลายลูกเลยเนาะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 How many balls are there มีบอลกี่ลูกคะเห็นไหมนักเรียนนับเองนะคะโอเคคำถาม What shape are these balls
shape ก็คือทรง what shape this ball this หมายถึงมีลูกบอลหลายลูกนะคะใช้คำว่า this เหล่านี้ลูกบอลเหล่านี้มีทรงอะไร they are circles they are circles เราใช้ they are เพราะว่ามีหลายลูกนะคะ they are circles แล้วสมมติลูกบอลเป็นรูปสามเหลี่ยมล่ะ they are triangle ถ้าลูกบอลวนเป็นรูปวงเรียล่ะ they are oval นะคะอันนี้ถามทรงของรูปนะคะนักเรียนสามารถตอบประมาณนี้เลยโอเคนักเรียนดูกิจกรรมหน้าที่18นะคะในหนังสือข้อ4 activity say and write โอเค listen to me first ให้นักเรียนฟังก่อนนะคะโอเคอันนี้เขาชี้ไปที่รูปนักเรียนดูคำว่า this สีแดงนะคะ THESE this หมายถึงเหล่านี้สิ่งที่อยู่ใกล้ๆเราเหล่านี้นะคะอาจจะมีหนังสือในตัวอย่างข้อนี้คือมีหนังสือสี่เล่มนะคะเหล่านี้สี่ก็คือเยอะใช้คำว่า this what shape are these textbook what shape are these textbook หนังสือเหล่านี้มีทรงอะไรเป็นทรงอะไรคะอันนี้เราทำไปพร้อมๆกันนะคะที่เราเรียนตะกี้อันนักเรียนดูสมุดหนังสือค่ะเป็นทรงอะไรคะ what shape are these textbookThere are rectangles. นักเรียนสามารถเขียนลงในหนังสือของเรานะคะอันนี้เราเรียนรู้ไปพร้อมๆกันค่ะโอเคข้อที่2ต่อไปค่ะอันนี้นักเรียนดูรูปนะคะเข้าชี้กดมือกับของอยู่ไกลหน่อยเหล่านั้นเราใช้คำว่า those ไปดูกันนะคะ those เขียนยังไง What shape areDoors box อธิบายนิดนึงนะคะคำว่า this คือสิ่งของที่อยู่ใกล้ๆเรามีสัก2อย่างขึ้นไป those สิ่งของที่อยู่ไกลจากเรามี2อย่างขึ้นไปนะคะนักเรียนดูจากรูปสามารถสามารถคิดได้ว่าสิ่งของไหนอยู่สิ่งของไหนอยู่ใกล้หรือว่าอยู่ไกลนะคะโอเคข้อที่2 What shape are those box กล่องเหล่านั้นเป็นทรงอะไรคะ There are square สี่เหลี่ยมนะคะอันนี้ให้นักเรียนเขียนลงในหนังสือของเราเลยค่ะโอเค What shape are those box They are square โอเคเขียนลงในหนังสือนะคะค่ะ Nextอันนี้สิ่งของอยู่ไกลหรือว่าอยู่ใกล้คะอันนี้อยู่ไกลนะคะโดยยาวนักเรียนดูมือของเรามือของเราชี้ไปไกลเลยโอเค What shape are this หรือว่า those คะสิ่งของที่อยู่ไกลก็ those นะคะ What shape are those clock นาฬิกาเป็นทรงอะไรคะ they are circlesวงกลมนะคะใส่ S ด้วยเพราะว่ามีตรง circle ใส่ S ด้วยนะคะมีนาฬิกา2โอเค There are circles โอเค What shape are those clock They are circles นะคะ Look at the picture What is that เป็นรูปอะไรคะ Look at the picture What are these What is thesอันนี้คือทีวีไหมคอมพิวเตอร์นะคะ What shape are อยู่ไกลหรือว่าอยู่ใกล้คะอันนี้อยู่ใกล้นะคะ What shape are these computers What shape are these computers ตอบว่า They are รูปอะไรคะแบบนี้สี่เหลี่ยมไหมคะ No นะคะไม่ใช่สี่เหลี่ยมเนาะ Rectangle คือสี่เหลี่ยมผืนผ้าโอเคอันนี้เราเรียกว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะต้องบอกด้วยไม่ใช่สี่เหลี่ยมเฉยๆนะคะสี่เหลี่ยมผืนผ้า rectangle โอเคข้อที่สี่ What shape are these computers They are rectangles
โอเค the last one ข้อสุดท้ายนะคะ what's that นี่คืออะไรคะ what egg แปลว่าไข่นะคะ what shape อ๋อจุดๆมีหลายฟองเลยแล้วก็อยู่ใกล้ด้วย what shape on this egg they are oval ไข่เป็นรูปวงรีนะคะนักเรียนสังเกตนะคะไม่ใช่วงกลมนะวงรี What shape are these eggs? They are oval โอเคเขียนลงในหนังสือของเรานะคะโอเคไปดูอันนี้ที่เชื่อจะเลยหมดเลยนะคะ นักเรียนสามารถดูหน้านี้ได้โอเคอย่าลืมอ่านตามด้วยนะคะโอเคอ่านตามสักรอบก็ได้ข้อที่หนึ่งนะคะ What shape are these textbooks? They are rectangles. 2. What shape are those books? They are square. 3. What shape are those clocks? They are circles. 4. What shape are these computers? They are rectangles. 5. What shape are these eggs? They are oval. Okay, นะคะ Activity D. Look around and say. ให้นักเรียนดูนะคะให้ยกตัวอย่างดูตัวอย่างของทีเชอร์ก่อนนะคะ Example. This window are square. This window are square. เขาบอกว่าประตูหน้าต่าง this เหล่านี้ windows หน้าต่างนะคะหน้าต่างเหล่านี้มีรูปทรงสี่เหลี่ยม This window are square.แครนะคะโอเคแล้วก็สองข้อให้นักเรียนทำเองได้ไหมคะนักเรียนจะใช้คำว่า this ก็ได้ those ก็ได้ this อันนี้ในตัวอย่างคือ this window หน้าต่างเหล่านี้สี่เหลี่ยมมีทรงสี่เหลี่ยมหรือว่า those window are square เราใช้ those หรือว่า this ก็ได้นะคะ those แปลว่าหน้าต่างเหล่านั้นเหล่านั้นอาจจะอยู่ไกลจากเรานะคะแล้วก็เพิ่มมา2ข้อให้นักเรียนฝึกทำเองได้ไหมไม่รู้ได้ไหมเนาะอ่ะงั้นทำเองหรือว่าเรียนรู้ก่อนเรียนรู้ก่อนก็ได้นะโอเคนักเรียนใช้ doors นะคะดูคำอะไรต่อ doors ประตูมีรูปทรงอะไร are rectangles those doors are rectangles อันนี้เป็นทำข้อหนึ่งนะคะฝึกทำข้อเดียวเองโอเคไหมคะนะประมาณนี้เลยอันนี้ใช้ doors ประตูเหล่านั้นประตูเหล่านั้นอาจจะอยู่ไกลจากเรานะคะมีรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าโอเคประตูสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะอาจจะชื่อให้ตัวอย่างทั้งสองเลยแปลว่านักเรียนทำข้อเดียวเองโอเคนะคะค่ะสำหรับลิงก์นี้ให้นักเรียนทำลงในหนังสือเลยค่ะเรียนรู้แล้วก็เขียนลงในหนังสือของเราเลยนะคะโอเคสำหรับวันนี้อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์